เมื่อวานนี้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดและบริษัทด้านพลังงานในประเทศกว่า20แห่งหาแนวทางความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในเบื้องต้นสถานีบริการน้ำมันและภาคเอกชนจะร่วมกันจัดรายการส่งเสริมการขายเติมน้ำมันแถมเจลล้างมือเพื่อกระจายเจลล้างมือให้ถึงมือประชาชนให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตเอทานอลนำเอทานอลมาผลิตเป็นวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อรองรับความต้องการในตลาดซึ่งต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อจากเดิมเนี่ยที่กำหนดให้ใช้เอทานอลเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถนำเอทานอลมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้ค่ะขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่จะออกมาตรการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพให้กับประชาชนทั้งน้ำมันไฟฟ้าก๊าซหุงต้มเพื่อลดผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19เพราะต้องยอมรับว่ากระทบต่อเศรษฐกิจกระทบต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยกระทบธุรกิจก็ทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะไม่มีกำลังมากพอที่จะไปจับจ่ายใช้สอยก็จะให้แต่ละองค์กรกลับไปหาแนวทางดำเนินการแล้วก็นำกลับมาเสนอกระทรวงอีกครั้งหนึ่งค่ะ